ในข้อ79ค่ะข้อ79ถามว่าข้อใดเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์คำถามเชิงวาทศิลป์คืออะไรคำถามเชิงวาทศิลป์ก็คือไม่ต้องตอบอะนะคะเห็นเป็นคำถามแต่จริงๆเราไม่ต้องการคำตอบอย่างเงี้ยเรียกว่าคำถามเชิงวาทศิลป์อเรามาดูกันข้อ1ชี้พระหัตต์ตัดบอกพระน้องรัก ปลาดนักสัตว์นี้มันชื่ออะไรตายแล้วมันชื่ออะไรล่ะต้องการคําตอบไหมต้องการก็อยากรู้ว่ามันชื่ออะไรถึงถามนะคะข้อ2เมื่อครั้งโฉมโยงอยู่โรงกาได้เห็นอสุราหรือหาไม่ตอนอยู่โรงกาน่ะเห็นยักษ์บ้างไหมล่ะต้องการคําตอบไหมต้องการถามว่าเห็นหรือเปล่าข้อ3 ทั้งสองเจ้าเผ่าพงผู้ใดจงแจ้งไปโดยสัตจา,านะคะทั้งสองเจ้าเผ่าพงผู้ใดนะคะามาจากวงวานไหนเผ่าพงนะคะวงวานไหนผู้ใดนะคะก็คือมาจากเชื้อสายไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการคำตอบไหมต้องการข้อ4ครั้งนี้มิชั่วก็เหมือนชั่ว กรรมของตัวจะโกรธโทษใครได้ออาครั้งเนี้ยที่ทําไม่ดีเนี่ยจะไปโทษใครก็โทษกรรมที่ตัวเองทํามานั่นแหละจะโทษใครไอ้คําว่าจะโทษใครตรงเนี้ยต้องการคําตอบไหมว่าคือใครไม่ต้องแต่ต้องการจะให้คิดเท่านั้นเองว่าโทษใครไหมได้ข้อ5้าทนูศสินศักดาวิชาการใครเป็นอาจารย์สั่งสอนมา นี่วิชาทนูพวกนี้นะฮะใครสอนเธอมาต้องการคําตอบอยากจะรู้เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นคําถามเชิงวัศิลินไม่ต้องการคําตอบเป็นการกระตุ้นให้คิดก็คือข้อสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในคำถามเชิงวศัศิลิ์ในข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะ